นครนิวยอร์กท่านนิพนธ์เพชรพรประภาสได้ขึ้นกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ขอเสียงปรบมือให้กับท่านนิพนธ์เพชรพรประภาสด้วยครับ Please give a warm welcome to our Thai consulate Mr. นิพนธ์เพชรพรประภาสค่ะครับสวัสดีทุกท่านครับผมและเพื่อนข้าราชการนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานทีนานากาล่าปาร์ตี้ในวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณทางสมาคมพยาบาลแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดงานนี้ขึ้นนะครับซึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้พวกเราทั้งที่เป็นสมาชิกทีนานาและก็ไม่ได้เป็นสมาชิกได้มาพบปะสังสรรค์ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักและก็มิตรภาพและวันนี้พวกเราก็คงได้รับฟังที่ท่านนายกสมาคมพิจิตรนะครับได้เล่าให้ฟังถึงกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ที่สมาคมพยาบาลได้ดำเนินมาตลอดปีที่ผ่านมาวันนี้นอกจากพวกเราจะได้รับประทานอาหารรสอร่อยนะครับได้มีโอกาสที่จะได้ชมการแสดงต่างๆมากมายนะครับพวกเรายังจะได้มีโอกาสร่วมทำบุญบำเพ็ญประโยชน์ดังที่พี่จี๊ดได้บอกนะครับคือรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานนี้จะนำไปช่วยโรงพยาบาลพักดีชุมพลที่จังหวัดชัยภูมิเข้าใจว่าซื้อเตียงพยาบาลใช่ไหมครับใช่ไหมครับก็ถือเป็นการประกอบคุณงามความดีของพี่น้องชาวไทยในต่างประเทศที่ไม่ลืมบ้านเกิดเมืองนอนของเรานะครับก็เขาต้องขอขอบคุณสมาคมพยาบาลแล้วก็ผู้ร่วมบริจาคทุกท่านขอให้พวกเราช่วยกรุณาตบมือให้กับทุกท่านนะครับครับและในโอกาสนี้ผมในนามของสถานกงสุลใหญ่ในนครนิวยอร์กนะครับต้องขอขอบคุณสมาคมพยาบาลนะครับสมาชิกภายใต้การนำของพี่จี๊ดที่ได้ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของชุมชนไทยอย่างดียิ่งมาโดยตลอดนะครับรวมทั้งงานของสถานกงสุลใหญ่นะครับและผมทราบว่าสัปดาห์นี้เป็น National Nurse Week นะครับก็ขอเชิญชวนพวกเรานะครับแสดงความยินดีแล้วก็แสดงความขอบคุณต่อพยาบาลและก็บุคลากรทางสุขภาพของพวกเรานะครับขอปรบมือให้กับพยาบาลทุกท่านครับครับก็ขออนุญาตทัก Good afternoon everybody I'm very happy attending this Thi Nana Gala Party my deep appreciation to the Nurses Association of Northeastern America for organizing this event which enables both Thi Nana and non-Thi Nana members to get together in a relaxed atmosphere of friendship and brotherhoodAnd we have learned with impressions activities carried out by the association during the past year. And aside from enjoying delicious food and a variety of entertainment, today we will have the opportunities to make Berlin to contribute to our communities as proceeds from this event. We go to help a hospital in the northeastern province of Chaiyaphum. So this Thai act of the Thai diaspora in New York deserves a high praise and admiration. So let's give them a loud pause of applause. And I would like to thank the Nurses Association under the leadership of Khun Manida Wattanapanom.For what they have contributed to the Thai community, thank you so much for lending support and assistance to the Royal Thai Consulate. And this week is the National Nurses Week, so let us offer our best wishes and thanks to all the nurses and medical personnel for taking care of our health. Thank you very much. ขอบคุณครับกับขอบพระคุณท่านกงสุลใหญ่ในนครนิวยอร์กเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับที่ได้กล่าวเปิดงานในวันนี้นะครับซึ่งอันดับต่อไปก็จะเป็นการแสดงในชุดที่ชื่อว่ารูปที่มีอยู่ทุกบ้านเพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับ